วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2564เป็นวันทำการศึกษาวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานนะยังอยู่ในข้อเดิมยังอยู่ในข้อเดิมค่อยๆไปตามเนื้อหานี่แหละก็มาถึงตรงนี้แล้วนะประวัติยันจะเป็นต้นไปแต่บาลีมันยาวนะอาตมาก็จะค่อยๆแปลไปค่อยๆแปลไปโยมอะไรโยมอะไรดีน่าจะให้อ่านสักหน่อยโยมอะไรดีโยมน่าจะไม่ก็ไปเที่ยวอยู่ข้างนอกอ่านไม่ได้ดูแล้วเนี่ยคนไหนสอนคนนั้นก็อ่านไปน่าจะต้องอ่านเองดูแล้วนะปวัตติยันจะรูปังกรรมจิตตะอุตุอาหาระปัจจยะวเสนะนามันจะจักขุรูปาธินิสยารมนาธิปัจจยวเสนะวิเศษโตจะโยนิโสมนสิการาธิจตุกะจตุจักกะสัมปัตติยากุสลังตัพพิปริยาเยนะอกุสลังกุสลากุสลาวเสนะวิปากโกพวังคาธิวเสนะอาวัชนังขีนาสวะสันตานะวเสนะกิริยะชวนังอาวัชนันจะอุปัชติติเตวาสาธารณวเสนะตีสุอัฏฐาสุนามรูปปปวัตติยาปัจจคาธิสิทธัสสะกามาธิปัจจยัสสะปริคันหนังสมุทัยยะสัจจสะววัฏฐานังกังขาวิตรณวิสุทธินามะนะเอาแค่นี้ก่อนนี่ก็ยาวแล้วนะแต่แปลก็จะค่อยๆแปลไปค่อยๆแปลไปนะไม่ได้แปลหมดตามที่อ่านนะค่อยๆแปลไปอธิบายไปแปลไปอธิบายไปนะ ปวัตติยันจะในปวัตติการด้วยปวัตติยันจะในปวัตติการด้วยรูปังอันว่ารูปรูปังอันว่ารูปแล้วก็ถ้าดูไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีคำว่าอุปัชติอุปัชติเราจะนำมาแปลตรงนี้นะ
เราจะแปลเป็นช่วงๆไปแต่ว่าภาษาบาลีเนี่ยท่านมักจะไม่เขียนอะไรแบบซ้ำซากนะซ้ำแล้วซ้ำอีกจะไม่เขียนจะเขียนไว้ที่เดียวนะคำว่าอุปัชฌติมันจะแปลอยู่หลายๆตำแหน่งเลยนะเราก็นำมาแปลตรงนี้ด้วยแปลตรงนี้ด้วยนะอุปัชฌติย่อมเกิดขึ้นอุปัชฌติย่อมเกิดขึ้นกัมมะจิตตะอุตุอาหาระปัจจยวเสนะด้วยอำนาจแห่งปัจจัยด้วยอำนาจแห่งปัจจัยคือกรรมจิตอุตุและอาหารกรรมจิตอุตุและอาหารท่านบอกว่านะอธิบายไปทีละประโยคสั้นๆก่อนแล้วค่อยสรุปอีกทีนึงท่านพูดถึงว่ารูปเนี่ยรูปในที่นี้ไม่ใช่รูปที่สำนวนไทยเราใช้นะที่เราพูดกันอยู่รูปสำนวนไทยเนี่ยคือภาพที่เราเห็นคือรูปที่เราเห็นหรือรูปอารมณ์เท่านั้นภาษาไทยจะใช้แค่นั้นแต่คำว่ารูปังในที่นี้เนี่ยคำว่ารูปังในที่นี้เนี่ยหมายถึงรูปธรรมรูปธรรม28รูปนั่นแหละรูปธรรมทั้ง28รูปนั้นในช่วงประวัติการในช่วงประวัติการคือช่วงไหนก็คือช่วงตั้งแต่ปฐมภวังค์ปฐมภวังค์ก็คือภวังค์ดวงแรกในแต่ละชาติที่เราเกิดเช่นชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ภวังคจิตดวงแรกนั่นแหละเริ่มมาตั้งแต่นั้นแต่ถ้าเอาแบบตรงตำแหน่งเลยเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าทิติขณะของปฏิสนธิจิตนะไปจนถึงโน้นเลยนะทิติขณะของจุติจิตนั่นแหละเรียกว่าภวัตติกาลภวัตติยังในที่เนี้ยนะหมายถึงภวัตติกาลที่ว่านะแต่ถ้าพูดในนามจิตนะต้องนับตั้งแต่ปฐมภวังค์ต้องนับตั้งแต่ปฐมภวังค์จนถึงจิตก่อนตายอ่ะจิตดวงสุดท้ายที่เกิดก่อนจุติจิตนั่นแหละเรียกว่าปวัตติจิตจิตในช่วงปวัตติกาลถ้าเข้าใจยากก็จะพูดให้ฟังก็คือช่วงนี้แหละช่วงที่เราเกิดมาแล้วยังไม่ตายนี่แหละก็เรียกว่าช่วงปวัตติกาลเวลาเราเขียนประวัติเราเขียนประวัติช่วงเรามีชีวิตว่าเราทำอะไรมาบ้างนะภาษาไทยจะเอาคำว่าประวัติเนี่ยไปใช้ว่าประวัติประวัติความเป็นมาความเป็นไปความเป็นมาความเป็นไปภาษาบาลีที่ใช้เนี่ยใช้ในลักษณะว่าช่วงเกิดแล้วยังไม่ตายช่วงยังมีชีวิตอยู่ช่วงยังมีชีวิตอยู่หลังเกิดก่อนตายเรียกว่าปวัตติรูปธรรมที่เกิดในช่วงปวัตติกาลที่ว่าเนี่ยเกิดได้จาก4สาเหตุนะ4ปัจจัย1เกิดจากกรรม
กรรมก็มีแค่สองกรรมจะเข้าใจผิดว่ากรรมซ้ายกรรมขวานะโยมแดงกรรมมีสองกรรมก็คือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนะถ้าเราทำกรรมใดไว้ก็เกิดจากกรรมนั้นได้ถ้าทำกุศลกรรมรูปของเราทั้งหลายก็เกิดจากกุศลกรรมที่เราเคยทำไว้คำว่าเกิดจากในที่นี้เนี่ยแปลว่ากุศลกรรมนั้นส่งผลให้มีรูปของเราเกิดขึ้นในช่วงที่เราเกิดมาแล้วในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่ในช่วงที่เรายังไม่ตายทางอกุศลกรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำไว้ในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยอกุศลกรรมเก่าอกุศลกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตส่งผลเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็ได้รับผลของอกุศลกรรมที่เราทำไว้ในอดีตในนามรูปต่างๆในลักษณะของรูปต่างๆนะยกตัวอย่างง่ายๆนะอาจจะยากก็ได้นะแต่ว่าง่ายแล้วนะอาตมามองว่าง่ายนะหน้าตาเนี่ยหน้าตาของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาศัยองค์ประกอบปัจจัยร่วมทางด้านรูปภาษาไทยจึงใช้คำพูดว่ารูปร่างหน้าตานี่ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากรูปอะอาศัยรูปนะรูปต่างๆออกมารูปร่างหน้าตานี่เปลี่ยนไปนะตอนเกิดใหม่ๆหมาดๆอยู่ในครรภ์มารดาก็อีกแบบนึงออกมาก็อีกแบบนึงออกมาโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าคนละคนเลยนะแทบจะพูดได้ว่าคนละคนเลยนะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่ากรรมเก่าส่งผลไงถ้าใครยิ่งโตยิ่งดูดีไม่ใช่ยิ่งโตยิ่งดูแก่เงี้ยไม่ใช่นั่นบาปอกุศลส่งผลยิ่งอายุเยอะยิ่งนะรูปร่างหน้าตาดูดีอะไรบุคลิกภาพดีอะไรประมาณนี้เนี่ยเป็นผลของบุญถ้าลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือเสียงสัทธรูปเสียงเนี่ยคือสัทธรูปนะอันนี้เกิดจากจิตนะเกิดจากจิตแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมไม่พ้นกรรมเพราะอะไรเพราะว่าแค่มีจิตไม่ใช่ว่าจะออกเสียงได้นะแค่จิตเป็นปัจจัยเพียงอย่างเดียวนะมันต้องอาศัยหลอดลมใช่ไหมอีกหลายปัจจัยอ่ะกว่าจะออกเสียงมาได้นะก็เกี่ยวกับกรรมไม่พ้นกรรมไม่พ้นกรรมแม้จิตเองก็ไม่พ้นกรรมจิตเองเนี่ยก็ไม่พ้นกรรมนะวิปากจิตต่างๆนั่นแหละเป็นผลของกรรมไม่พ้นกรรมแต่ถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับจิตเมื่อกี้คือเสียงเสียงที่เกิดณเวลานี้เนี่ยเกิดเพราะจิตเป็นปัจจัยจิตไม่มีจิตเสียงนี้เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนอุตุเสียงก็ได้เสียงลมพัดเสียงพายุเป็นธรรมชาติอุตุธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติดินฟ้าอากาศนะสภาพอากาศเรียกว่าอุตุหมดเลยนะส่วนอาหารก็คือสิ่งที่เราทานเข้าไปเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะร่วมกับกรรมจิตอุตุอาหารก็เป็นปัจจัยร่วมนะทำให้รูปร่างหน้าตาเนี่ยดีขึ้นแย่กว่าเดิมก็เกิดมาจากสี่ปัจจัยนี้ขนาดนี้ในช่วงประวัติกาล
ท่านกำลังจะบอกว่าไอ้ช่วงประวัติการก็เถอะรูปก็สามารถเกิดมาจากสี่ปัจจัยนี้ได้เหมือนกันมันจะไม่เหมือนตอนปฏิสนธิรูปที่เกิดในช่วงปฏิสนธิเนี่ยเป็นกัมมชะรูปล้วนๆเลยนะกายทัสสกะกัลลาภาวะทัสสกะกัลลาแล้วก็วัตถุทัสสกะกัลลาอันนั้นเป็นกรรมนะเป็นผลของกรรมเรียกว่าเกิดจากกรรมกัมมชะรูปต่อมานามัญจะนามัญจะนามัญจะจักขุรูปาธินิสยารมณาธิปัจจยวเสนะดูคำแปลก่อนคำแปลก่อนเนื่องจากยังอ่านบาลีไม่ออกแต่แกออกเสียงได้ก็ยังอ่านไม่เข้าใจเรียกว่ายังอ่านไม่ออกก็ต้องแปลกันหน่อยนามันจะแม้อันนามแม้อันว่านามแล้วก็ตรงที่ทำสัญลักษณ์ไว้เติมคำว่าอุปัชติเข้าไปอุปัชติก็ย่อมเกิดขึ้นอุปัชติก็ย่อมเกิดขึ้นจักขุรูปาธินิสยารมนาธิปัจจยวเสนะด้วยอำนาจแห่งปัจจัยปัจจัยก็คือเหตุนะหรือสาเหตุก็ได้ด้วยอำนาจแห่งปัจจัยมีจักขุประสาทรูปเอาเดี๋ยวแป๊บนึงด้วยอำนาจแห่งลืมคำหลังเติมหน่อยนะด้วยอำนาจแห่งปัจจัยมีนิสยปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นมันมีสองเป็นต้นอันมีจักขุประสาทรูปและรูปารมณ์เป็นต้นนามธรรมนามธรรมก็คือจิตกับเจตสิกนามธรรมในที่นี้นะคือจิตกับเจตสิกไม่รวมนิพพานนะนิพพานก็เป็นนามธรรมเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เนี่ยพูดถึงจิตกับเจตสิกสองอย่างเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ากำลังพูดถึงว่านามธรรมนี้เกิดจากอะไรเป็นปัจจัยนิพพานเนี่ยไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีปัจจัยให้เกิดไม่มีปัจจัยให้ดับไม่เกิดไม่ดับนะนิพพานเนี่ยแม้จะเป็นนามนะแต่เป็นนามที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับดังนั้นตรงนี้จึงหมายถึงจิตกับเจตสิกท่านบอกว่าจิตกับเจตสิกหรือนามธรรมณที่นี้เนี่ยในช่วงประวัติการช่วงประวัติการอย่างว่าเช่นช่วงนี้นะไม่ใช่ช่วงกำลังเกิดไม่ช่วงกำลังตายอ่ะในช่วงวัติกาลนามธรรมคือจิตจิตสิกก็เกิดจากภาษาง่ายๆของเราเลยนะเกิดจากนิสยปัจจัยเช่นอะไรเช่นจักขุปสาทรูปจักขุปสาทรูปเรียกว่านิสยปัจจัยนะจักขุปสาทรูปนิสยปัจจัยก็คือวัตถุต่างๆนั่นแหละ
นะจักขุเนี่ยหมายถึงจักขุประสาทรูปหรือจักขุวัตถุซึ่งเป็นนิสัยปัจจัยส่วนรูปะตรงนี้หมายถึงรูปารมณ์ซึ่งเป็นอารมณปัจจัยก็เชื่อมกันอย่างนี้นะเชื่อมกันอย่างนี้เชื่อมกันแบบนี้จักขุหมายถึงนิสัยปัจจัยรูปะเนี่ยหมายถึงอารมณปัจจัยจิตเจตสิกนามธรรมในช่วงปฏิกาลเช่นนี้ก็สามารถเกิดได้จากอะไรเป็นสาเหตุเกิดได้จากอะไรเป็นปัจจัยหรืออาศัยอะไรเกิดตอบว่าอาศัยปัจจัยต่างๆเช่นนิสัยปัจจัยเช่นจักขุประสาทรูปเป็นต้นเช่นอารมณปัจจัยคือก็ได้นะรูปารมณ์เป็นต้นปัจจัยอื่นๆมีอีกนะอันนี้พูดถึงภาพรวมให้ฟังว่าจิตเจตสิกในปัจจุบันการของเราหลังเกิดช่วงมีชีวิตยังไม่ตายอยู่เนี่ยที่เรียกว่าปวัตติกาลเนี่ยเกิดดับอยู่เนี่ยนะเกิดเพราะอะไรฉันยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยจิตเราเกิดที่ตานะแล้วก็เห็นรูปารมณ์ณขณะนั้นเกิดที่ตาเห็นรูปารมณ์ขณะที่จิตเราเห็นรูปารมณ์เนี่ยเกิดอยู่ที่ตานะตาเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่อาศัยเกิดเรียกว่านิสัยปัจจัยส่วนรูปารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตรับรู้เรียกว่าเป็นอารมณ์นั่นเองนะภาษาปัจจัยเรียกว่าอารมณปัจจัยคือถ้ามันมีปัจจัยเนี่ยมีปัจจัยพร้อมเนี่ยนะต่อให้มันเป็นช่วงไหนมันก็เกิดได้เท่านั้นไม่เหมือนตอนช่วงที่เราปฏิสนธิตอนช่วงที่เราปฏิสนธิเนี่ยตอนที่ช่วงที่เราเกิดอะนะปฏิสนธิจิตและสิ่งที่เป็นสัมยุตตธรรมณเวลานั้นเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากเหล่านี้นะไม่ได้เกิดมาจากจักขุภาษาทะรูปหรือจักขุวัตถุและไม่ได้เกิดมาจากรูปารมณ์เป็นต้นแบบนี้นะแต่ก็เกิดได้นะจิตก็เกิดได้เดี๋ยวไปถึงตอนท้ายๆเนี่ยอาตมาว่าหนาวกันเป็นแถวเนี่ยก็กำลังพูดเรื่องกังขาวิตรณวิสุทธิหนาวกันหนึ่งแถวเนี่ยนะหนาวกันเป็นแถวเลยความจริงแล้วเนี่ยต้องเรียนนะต้องเรียนเรียนเนี่ยชัดเจนกว่าฟังอีกนะเรียนกับฟังนี่ต่างกันฟังในที่นี้คือฟังธรรมฟังธรรมเรียนเนี่ยมันยิ่งกว่าฟังธรรมอีกเพราะอะไรเพราะว่าเรียนนี่คือเรียนละเอียดไงเรียนละเอียดเลยแต่เวลาเราฟังธรรมเนี่ยแม้
พระที่เทศที่แสดงธรรมพูดละเอียดแต่เราฟังเนี่ยเราฟังได้ไม่ละเอียดต่างกันหรือจะบอกว่าตอนฟังไม่เห็นตัวหนังสือก็ว่าได้แต่ตอนเรียนเห็นตัวหนังสือแต่มันชัดเจนต่างกันนะเรียนให้รู้ก่อนเถอะขณะเรียนเนี่ยมันเป็นขณะฟังธรรมไปในตัวขณะฟังธรรมในขณะเรียนมันเป็นการฝึกให้จิตเป็นกุศลไปในตัวโยมรู้ไหมว่าเนี่ยอาทิตย์เนี่ยอาตมาตั้งแต่ออกพรรษามาเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมโยมแม่กันนะอาตมาโยมแม่อาตมายังอยู่นะแต่ว่าอายุเยอะแล้ว80แล้วคุยโทรศัพท์แทบทุกวันนะตั้งแต่ไม่ค่อยสบายโยมแม่ไม่ค่อยสบายนะคุยทีไรโยมแม่ก็จะพูดว่าโยมภาษาแถวบ้านอาตมาเรียกนึกถึงเนี่ยโยมนึกถึงท่านทุกวันเลยก็คือคิดถึงเนี่ยโยมคิดถึงท่านทุกวันคําพูดแบบนี้เมื่อก่อนโยมแม่อาตมาไม่เคยพูดนะตั้งแต่ปวดหัวบ่อยๆแล้วตอนนี้หายแล้วเนี่ยพูดบ่อยพูดบ่อยแทบทุกครั้งที่โทรไปเลยอาตมาได้เข้าใจนะว่าอายุเยอะแล้วอายุเยอะแล้วนะแล้วเขาเป็นแม่ไงอาตมาเป็นลูกไงต่อให้เราเป็นพระต่อให้เราเป็นใครก็ตามเราก็เป็นลูกท่านอยู่ดียังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะวันนี้หรือเมื่อวานดีเนาะหยุดสอนสักหน่อยแล้วก็ไปเยี่ยมโยมแม่สักหน่อยเชื่อไหมคิดไปคิดมาไม่ได้ไปแต่ยังไม่ลดยังไม่ละความคิดนะยังจะคิดจะไปอยู่ต้องหาเวลาแล้วก็คิดล่วงหน้าว่าถ้าเราไม่ได้ไปท่านเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยคิดแบบนี้เลยนั้นช่วงที่เรามีโอกาสเรามีเวลาเนี่ยอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีสาระส่วนใหญ่ก็อายุเยอะกันแล้วไม่ต้องใช้คำพูดแบบนี้ก็เข้าใจได้นะต้องทำแต่สิ่งที่มันมีสาระตอนเราเกิดเนี่ยอย่างครั้งก่อนได้พูดคุยกันมันแล้วนะว่าตอนเราเกิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะตอนเราเกิดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็นามธรรมรูปธรรมตอนเกิดเนี่ยมันเกิดในเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะข้างบนนั้นได้บอกไปแล้วมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานมีกรรมอีกแล้วเห็นไหมกรรมอีกแล้วนะทั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วนะไม่ได้ทวงบุญคุณนะว่าครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วเดี๋ยวจะถามใครตอบไม่ได้ไม่ใช่ทวงบุญคุณความรู้แบบนั้นนะไม่ได้ทวงไม่ได้ทวงเลยปกติธรรมดานี่แหละเปิดให้ดูเปิดให้ดูตอนเราปฏิสนธิคือตอนที่เราเกิดในครรภ์มันนามกับรูปนี่มันเกิดร่วมกันได้ลงรายละเอียดไปแล้วนะในช่วงปฏิสนธิถามว่าตอนนั้นนามกับรูปมันเกิดเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยตอบว่าเพราะอวิชชาเพราะตัณหาเพราะอุปาทานเพราะกรรมสี่ปัจจัยเหมือนกันสี่ปัจจัยเหมือนกันนะแต่เผามาเกิดแล้วช่วงปวัตติลูกเกิดจากสี่ปัจจัยนามนี่ท่านเขียนย่อๆแล้วเกิดจากนิสัยปัจจัยเกิดจากอารัมมณปัจจัยเป็นต้นใช้คำว่าเป็นต้นเนี่ยอาทิเป็นต้นเ
ตอนเกิดเนี่ยจิตไม่ได้เกิดเพราะจักขุปสาทรูปเพราะรูปารมณ์นะตอนเกิดเนี่ยจิตเกิดเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมตอนเกิดเนี่ยรูปไม่ได้เกิดเพราะกรรมอย่างเดียวนะเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานและกรรมแต่ตอนเกิดแล้วเนี่ยหลังเกิดแล้วก่อนตายยังช่วงยังมีชีวิตอยู่ช่วงนี้เนี่ยรูปเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเพราะกรรมอย่างเดียวแล้วมาเกิดเพราะจิตอุตุอาหารวิชาตัณหาอุปาทานไม่ใช่แล้วเป็นอย่างนั้นดังนั้นอวิชาตัณหาอุปาทานกรรมนะปัจจัย4 อย่างนี้เป็นเรียกว่าปัจจัยนําเกิดปัจจัยนําเกิดส่วนปัจจัยในช่วงมีชีวิตเนี่ยปัจจัยหล่อเลี้ยงนะอุปธรรมภกะปัจจัยอย่างนี้ก็ได้ถ้าภาษาปัฏฐานนะท่านจะใช้คำว่าอุปธรรมภกะสติอุปธรรมภกะปัจจัยนะปัจจัยค้ำจุนปัจจัยสนับสนุนปัจจัยประคับประคองนะลองหมดกรรมดูสิลองหมดกรรมดูสิคนเราเนี่ยไม่ได้หมดกรรมกันง่ายๆนะไม่ได้หมดกรรมกันง่ายๆนะคนเราเนี่ยไม่ได้หมดกรรมกันง่ายๆนะและกรรมที่ไม่ได้หมดง่ายๆคือกรรมไหนอ่ะกรรมกุศลหรือกรรมอกุศลดีเนาะที่ไม่ได้หมดง่ายๆโยมแดงก็ปิดไมค์นอกนั้นก็นามแฝง iPad Galaxy ใครไม่ทราบเปิดแล้วค่ะนั่นนะจะถามสักหน่อยเหมือนนัดกันนะนัดกันเลยโยมแดงจะถามอะไรเนี่ยลืมไปเลยโยมแดงว่ากรรมไหนนะที่ไม่หมดอ่ะกุศลกรรมค่ะนั่นแหละนั่นแหละแล้วกรรมไหนน่าไม่เคยจะมีกุศลกรรมค่ะมีก็ไม่เคยจะมีนะใช่ไหมมันก็หมดง่ายเพราะมันไม่เคยจะมีแต่อกุศลกรรมเนี่ยโอ้โหแน่นเอียดเลยนะกรรมแน่นเอียดเลยหมดยากอีกตั้งหากใช่ไหมจิตลองไม่มีจิตไม่มีวิญญาณเกิดอยู่ในร่างกายสิเกิดอะไรขึ้นยมแดงรูปจะกลายเป็นร่างไหมไม่เป็นค่ะเป็นสิจิตโยมไม่มีวิญญาณกายโยมไม่มีวิญญาณจิตอาศัยอยู่อ่ะมันก็ไม่เป็นมันไม่เป็นคนแบบนี้แล้วมันเป็นแค่มันเป็นแค่ร่างที่ไร้วิญญาณค่ะตอนนี้มันมีจิตอยู่ไงจิตมันขับเคลื่อนอยู่ไงร่างกายโยมก็เหมือนกับไม่ใช่อสุภะเหมือนกับเป็นสุภะนะลองไม่มีจิตดูสิแป๊บเดียวเท่านั้นเนี่ยพองไหมโยมแดงพองอืดไหมใช่นั่นนั่นแหละนั่นแหละจิตเป็นปัจจัยให้รูปเกิดนะในช่วงปวัตติร่วมกับอดีตกรรมและปัจจุบันกรรมแต่รวมๆแล้วก็เรียกว่าอดีตกรรมทั้งนั้นเลยเพราะว่ากรรมที่จะส่งผลได้ต้องเป็นกรรมที่เกิดแล้วดับแล้วเรียกว่าเป็นอดีตเท่านั้นกรรมที่กำลังทำอยู่เนี่ยไม่มีวันส่งผลมันกำลังทำอยู่จะมาส่งผลได้ไงยังทำไม่เสร็จเลยเหมือนกำลังทำกับข้าวอยู่อะยมแดงผัดผักบุ้งอยู่อะเพิ่งใส่น้ำมันก็ยังไม่สุกดีผักบุ้งก็ยังล้างไม่สะอาดหรือไม่ก็กำลังลงผักบุ้งลงในกระทะยังไม่ทันจะคนยังอะไรเลยคนจะกินอยากจะกินนะขณะทำกรรมอยากจะได้รับผลของกรรมที่กำลังทำอยู่มันเป็นไปไม่ได้นะผลของกรรมเกิดจากกรรมที่เป็นอดีตแล้วเท่านั้นดังนั้นเรื่องกรรมเนี่ยต้องเป็นอดีตหมดเลยนะกรรมที่กำลังทำอยู่นะเป็นปัจจุบันกรรมเนี่ยยังส่งผลไม่ได้แล้วก็นี่อีกอุตตุ
อุตุแปลว่าอากาศนะไม่ใช่ฤดูฤดูมันกว้างเกินไปอากาศดีกว่าคลุมหมดเลยโยมแดงว่าอากาศนี่มีผลไหมมีค่ะนี่อากาศไม่ดีออกอาการไหมอากาศไม่ดีนี่ออกอาการเลยนะอากาศดีก็ออกอาการเหมือนกันนะอากาศนี่สำคัญเหมือนกันนะเป็นปัจจัยต่อรูปนะเป็นปัจจัยต่อรูปอาหารโยมแดงว่ามีส่วนสำคัญไหมสำตค่อัญรูค่ปะสำคัญสำคัญลองไม่ทานอาหารอยู่ดิเย็นเนี่ยโยมแดงนะอายุเยอะอยู่แล้วสอวออยู่แล้วแก่อยู่แล้วเหี่ยวเลยทีนี้ยมแดงใช่ไหมค่ะพอเหี่ยวเลยแหละไม่มีแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะแรงหายใจก็จะไม่มีอ่ะถ้าไม่ทานอาหารเข้าไปนะทานอย่างไรให้ได้บุญนะทานไปพิจารณาไปนั่นแหละได้บุญไม่ได้บาปทานอย่างไรนะจะได้บาปก็ทานอย่างอริดอร่อยอ่ะได้บาปจำแดงค่ะทานบุญดีกว่าทานบุญดีกว่าทานไปพิจารณาไปนะเคี้ยวไปพิจารณาไปกลืนไปพิจารณาไปใจเป็นกุศลตลอดเลยนะอ่าอาหารมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันก็ไปย่อยไปอะไรของมันแล้วก็ว่ากันไปตามสารอาหารนะมันว่ากันไปตามสารอาหารนะมันย่อยเสร็จสลายเสร็จมันก็ไปเป็นเลือดเป็นเนื้อแค่นั้นเองถ้าเราไม่ขยับไม่ขยื่นเคลื่อนไหวไม่ออกกำลังกายบ้างเนี่ยมันก็ไปกักตุนเป็นไขมันตรงนั้นตรงนี้ก็กระทบอีกก็ทำเป็นเหตุให้ตายเร็วขึ้นได้นะยงแดงนะค่ะแม้ไม่ตายก็แม้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะแม้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอ่ะเพราะว่าหมดสภาพแล้วนี่ค่ะนี่เกี่ยวกับรูปนะเกิดได้ในเพราะปัจจัยสี่อย่างปัจจัยสี่นะปัจจัยสี่เนี่ยมีต้นตอมาจากนี่เลยนะพระเราก็ปัจจัยสี่เหมือนกันโยมแดงมีอะไรบ้างนะปัจจัยสี่ของพระโยมแดงโอพ้ยอไหวไหมว่าเลยลองว่าดิโอ้ยไอเดียขอตัวช่วยก็ได้ในห้องโยมโยมน่าจะไม่ก็หนีเที่ยวหนีเที่ยวแต่ฟังอยู่นะฮก็ะจะนินทาเขาบ่อยๆนี่แหละโยมมันได้ยินหมดเลยนะอาจารไดย้์ยินหมดเลยนะตอบด้วยแล้วทำไมตอบด้วยคำถามเนี้ยนั่นไม่ได้ปัฟจังจัเยลยพสระีอ่าจารย์บ้างปัจจัยปัจสจีั่ยของพระมีอะไรบ้างสี่เนาะมีอะไรมีอาหารเครื่องนึ่งห่มเปล่าคะยารักษาโรคจีเควยพอรไหมะปิณฑปาตะเสนาอส๋อนะแล้วก็เภอ๋อสัชชะจำง่ายๆแบบนี้เลยนะอ๋อจำเป็นภาคษ่าะบาลีไว้เก๋าๆหน่อยสารปิฏฐบาตรจีวระก็คือเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละเครื่องห่มเครื่องนุ่แตง่หไม่่มใช้คำว่าเครื่องนุ่งห่มนะใช้จีวรเพราะอะไรเพราะว่าเอกเทศค่ะเครื่องนุ่งห่มของพระเนี่ยต่างจากโยมนะของโยมนี่ยังนู่นนี่นั่นนะของพระเนี่ยได้มาผืนเบลอเทอก็มาต้องมาตัดอีกทีนะตัดเสร็จแล้วมาเย็บอีกนะเย็บเสร็จแล้วต้องมาย้อมนะต้องผ่านการย้อมนะย้อมเนี่ยต้องย้อมด้วยน้ำเปลือกไม้ทั้งนั้นเลยนะน้ำใบไม้ก็มีบ้างนะแล้วเขาก็มีข้อกำหนดในพระวินัยไว้นะต้องไม่ใช่สีอะไรเขามีบอกไว้ละเอียดดีละเอียดดีมากที่สำคัญเนี่ยต้องเป็นผ้าย้อมที่สำคัญเลยนะเป็นผ้าย้อมย้อมด้วยน้ำเปลือกไม้มันจะออกมาสีไม่สดสีไม่สวยโยมแดงค่ะสีไม่สดสีไม่สวยสีออกแบบต่างน้ำตาลมันแบบลักษณะนั้นน่ะไม่สดอ่ะไม่คส่ะดไม่แจ่ม
นะสีอะไรดีอ่ะจะพูดภาษาไทยว่าไงดีสีแบบไม่ผ่องอ่ะนะไม่ผ่องอ่ะต้องเป็นอย่างนั้นนะตามหลักนะปินดาปาตะดูใช้คำสิปินดาปาตะนะบินดาบาตนะอาหารบินดาบาตนะหลักๆเนี่ยยกเว้นอะไรยกเว้นมีโยมมาถวายก็ไม่ต้องไปบินบางคนเนี่ยบางรูปนะเอาเป็นบางรูปแล้วกันบางรูปเนี่ยเข้าใจผิดนะต้องบิณฑบาตทุกวันเป็นพระต้องบิณฑบาตเป็นพระไม่บิณฑบาตได้ไงโยมแดงว่าไงเขาว่ากันว่าอย่างนี้เขาว่าอาตมาแบบเนี้ยโยมแดงจะแก้ต่างได้ไหมเป็นพระไม่บิณฑบาตไม่ได้เป็นพระต้องบิณฑบาตโยมแดงว่าไงคือโยมก็จะเดาว่าถ้าหากมีกิจจำเป็นก็น่าจะงดเว้นได้งดเว้นแล้วเอาอะไรฉันนะก็มีญาติโยมมาถวายที่กุฏิมั้งคะถ้าไม่มีอ่ะก็ส่วนมากพระก็จะมีลูกศิษย์นะคะพระอาจารย์ตอบไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่ก็คนไม่ใช่พระตอบอ่ะก็อย่างนี้ชมก็คไม่ือเคงยี้ค่ะคืองี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไม่บิณฑบาตอ่ะแต่มีอาหารฉันน่ะค่ะยมแดงว่าได้ไหมเออเป็นไรอ่ะชมก็ไม่เคยทราบข้อนี้นะก็แต่ลวอ่างตอบดูไงในความเห็นโยโยมมแดคงือนี่แหละโยมก็นึกว่าโดยถ้าแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็น่าจะออกบิณฑบาตแต่นี้ถ้าหากอาพาธหรือว่าสูงอายุแล้วอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นนะคะพระอาจารย์แล้วถ้ามีโยมมาถวายแล้วยังต้องบินไม่ถามผิดคนไม่โยมบางทีถามโยมมันก็ได้ไอเดียหลายอย่างนะเพราะส่วนใหญ่โยมเนี่ยก็จะมองแปลกๆไงโยมทั้งหลายโยมแดงเป็นต้นนี่แหละโยมไม่ค่อยได้มองอะไรครับพระไม่บิณฑบาตโยมว่ามันผิดวินัยไหมเอางี้แล้วกกัน็คือต้องสารภาพว่าโยมไม่ทราบว่าวินัยท่านระบุยังไงแต่ว่าอันนี้ถือเป็นกิจของสงฆ์หรือเปล่าคะเท่ากับว่าไปโปรดสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะก็คือน่าจะทําโยมก็คิดเอาประมาณเนี้ยก็มั่วๆเหมือนกันนะเด็กหลังเขาเช่นเคยใช่ไหมเขาว่าไงว่างั้นเขาว่าไงว่างั้นไปถามหมอหน่อยหมอเพื่อนโยมเนี่ยเพื่อนหรือลูกโยมนะหมอเขาชื่ออะไรนะหมอหนิงหมออะไรนะหมอนิงค่ะหมอหนิงเห็นชื่อหมอสิริลักษณ์นั่นหมอสิริลักษณ์ว่าไงโยมก็ไม่ทราบที่ไหนค่ะแต่เหมือนที่พระอาจารย์เคยเล่าว่าที่ไหนนะที่เขาให้สามเณรเรียนหนังสือก็ไม่ได้ออกไปบิณฑบาตมีอาหารให้ฉันก็ให้เรียนหนังสือได้ที่ไปได้ยินมาว่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีภิกษุอาพาธทราบเท่านี้ค่ะอาจารย์หลักๆเนี่ยคืออยากถามว่าถ้าช่วงเช้าช่วงเพลมีโยมมาถวายอาหารที่บ้านเจ้าภาพเนี้ยเราต้องบิณฑบาตไหมโยมว่าต้องมองแบบง่ายโยมตอบว่าไม่ต้องบินเลยค่ะๆเพราะอะไรโยมนะชมัยก็มีพอฉันแล้วอะค่ะอ้าวเดี๋ยวพระขอาองจคารนย์นก็ี่เขาไปฉันที่อื่นแล้วทำไมต้องบิณฑบาตอีกล่ะคะเหตุผลนี่ดีมากเหตุผลเดียวกับที่อาตมาจะตอบเลยแหละคือถ้ามีแล้วเนี่ยไม่ต้องไปบินเหตุผลของการบินเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนู่นนี่นั่นมันเพื่อมีอาหารฉันใช่ไหมส่วนโปรดสัตว์เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ในช่วงบิณฑบาต
เปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ยได้ทำบุญผ่านการใส่บาตรตักบาตรนี่แต่ถ้ามีแล้วไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปยกเว้นพระที่ถือธุดงค์ก็ปินตปาติกังคะธุดงค์ถ้าพระถือธุดงค์ข้อนี้เนี่ยเขาต้องปินตบาตรอย่างเดียวเลยถ้าวันไหนไม่ได้ไม่มีคนใส่บาตรเนี่ยโยมแดงดื่มน้ำเปล่านะดื่มน้ำเปล่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะการถือธุดงค์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้อวัดที่เข้มงวดเพื่อฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลากิเลสบิณฑบาตไม่ได้ข้าวก็มีนะโยมแดงอาตมาได้เจอมันแล้วนะตอนเป็นเนนอ่ะตอนเป็นสามเณรปี2529 2530ก่อนไปเมียนมานี่โอ้โหแต่ว่าเราก็อุ่นใจเพียงแต่ว่าละอายแก่ใจไงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็คือพี่ๆเราเนี่ยพี่ๆอาตมาตอนนั้นก็คือพระอาจารย์สว่างเจ้าคุณประนอมอาจารย์จำรูนี่แหละเราอยู่ด้วยกันที่นี่ที่คณะ25เพื่อเตรียมตัวไปพม่าอีก3รูปท่านบินได้อาตมาบินไม่ได้ก็ฉันร่วมกันอยู่แล้วแต่เราไม่อยากจะเหมาะให้ถูกมองว่าเอาเปรียบไงมันไม่ได้ไม่มีใครใส่โยมแดงจะทำยังไงไปเคาะประตูบ้านโยมนั่นน่ะเฮ้ยได้ก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเรียกว่าวัดบุญกันให้มันรู้ไปเลยว่าอดีตการอดีตชาติทำทานมาบ้างหรือเปล่าบาตรเบิดใส่บ้างหรือเปล่าเนี่ยไปบิณฑบาตได้รู้เลยนะโยมแดงวัดดวงวัดบุญเลยนะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆปัจจัย4ของพระนะจีวรจีวรวงเล็บเครื่องนุ่มห่มของพระปินฑาปาตะวงเล็บอาหารนะเสนาสนะวงเล็บที่อยู่อาศัยเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าแนะนำอ่ะยมแดงลองว่ามาสิน่าจะเป็นอะไรโคนไม้พระอาจารย์นั่นไงยมแดงก่อนจะตอบยังโอยโอยไม่โอยทำไมคนอื่นเขาก็รู้หมดว่าแก่แล้ว อย่าไปโอยบ่อยโคนไม้ถูกต้องพระอาจารย์อย่าถามบ่อยจริงค่ะโยมมันนึกไม่ทันความรู้มันอยู่ลึกเสนาสนะที่อยู่อาศัยของพระในพระพุทธศาสนาคือใต้ต้นไม้เนี่ยโยมแดงว่ามันเรื่องเล็กหรือมันเรื่องใหญ่เนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ฝนตกก็เปียกสัตว์ร้ายก็มานั่นไงเห็นไหมปีนต้นไม้ก็ไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นหนีภัยเนี่ยโอเคอยู่นะโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันเป็นชีวิตที่ท้ายอ่ะชีวิตที่ท้าทายแต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยน้อยแล้วที่จะไปอยู่ใต้ต้นไม้แบบยุคก่อนๆเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยในเมื่อเราปฏิญาณตนว่าจะบวชแล้วอะไรที่จำเป็นก็ควรมีไว้ทำไว้อะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องแล้วอย่างจีวรนี่จำเป็นนะเครื่องนุ่งห่มต้องมีนะอาหารต้องมีไงบิณฑบาตเอามีคนใส่หนึ่งช้อนก็ได้มาหนึ่งช้อนก็ฉันไปหนึ่งช้อนดื่มน้ำเยอะๆโอเคแล้วนายยมแดงสมัยอยู่เมียนมาสมัยอยู่วัดท่ามะโอสมัยอยู่วัดสมัยอยู่วัดมหาธาตุอันนี้หมายถึงก่อนไปพม่าแล้วก็ตอนไปพม่าตอนกลับมาชั้นรวมเราชั้นรวมเพราะเรารู้ว่าโอกาสที่รูปใดรูปหนึ่งบุญน้อยทางด้านการใส่บาตรการให้ทานเนี่ยอาจจะมีก็ได้คือไม่ค่อยได้ให้ทานมาก่อนแต่ว่ามีบุญได้บวชเพราะทำบุญทางด้านนั้นมาเนี่ยนะถ้าต่างองค์ต่างฉันต่างรูปต่างฉันไม่ฉันรวมเนี่ยบางรูปนี่ต้องมรณภาพเพราะอดนี่แหละเพราะไม่ได้ฉันอะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านท่าน
มีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะท่านก็เน้นให้ฉันรวมตอนอยู่อาวัดแรกนะที่อาตมาบวชวัดบ้านค่ายบิณฑบาตมาเสร็จแล้วก็ไปรวมกันนะรวมกันแล้วก็มันจะเรียกว่าสำรับเป็นวงใส่ถาดไว้อะไรไว้พอไปอยู่วัดธรรมโอก็รูปแบบเดียวกันไปอยู่มาอยู่วัดมหาธาตุก็รูปแบบนั้นไปอยู่เมียนมาก็รูปแบบนั้นเป็นรูปแบบที่ดีรูปไหนบิณฑบาตไม่ได้ก็ไม่ต้องอดอาหารแล้วก็เป็นการเกื้อหนุนกันด้วยพึ่งพาอาศัยเป็นที่พึ่งอาศัยของสาธมิกร่วมกันด้วยเป็นการทำบุญไปในตัวนะปัจจัยสี่ของพระแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเภสัชยาที่พระเจ้าแนะนำโยมแดงว่าโยมแดงเคยได้ยินไหมน้ำหูดน้ำขูดอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ไม่ใช่มันคือนี่สมอมาขำป้อมแล้วต้องแช่ไหมคะไม่จำเป็นมไม่จำเป็นปล่อยให้มันเน่ามันแห้งมันก็เป็นมูดแล้วค่ะแต่บางอาจารย์ท่านก็บอกว่าต้องดองกับค่ะน้ำมูดโคใช่ไหมค่ะไม่ทราบเพราะว่าโคเนี่ยมันก็กินแต่หญ้าเลยโคโบราณกินแต่หญ้าโคยุคใหม่เนี่ยมันกินหมดทุกอย่างขยะขยะมันก็กินไม่สะอาดแล้วปัสสาวะออกมาเนี่ยไม่เป็นยาแล้วแหละยังได้ในตำราส่วนใหญ่ท่านบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นนั้นโดยเฉพาะไอ้สมอเนี่ยรู้จักสมอไหมรู้จักค่ะไม่ใช่สมอเรือนะลูกสมอนะสมอไทยสมออินเดียนี่นะมาขามป้อมเนี่ยนะไม่ใช่สมอจีนนะสมอเนี่ยเวลาฉันเสร็จแล้วดื่มน้ำมันจะหวานแต่ความจริงมันฝาดมันขมเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยอาตมาแนะนำให้พระไทยเราที่อยู่ที่วัดมหาปิฎกธรรมารามไอ้วัดนี้อยู่ที่ไหนนะโยมแดงวัดมหาปิฎกธรรมารามเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภออะไรนะโอ้ยจำไม่ได้ค่ะพนัสหรือเปล่าคะพนัสที่ครบอะคะพนัสที่ครบเออใช่พนัสที่ครบยมแดงนี่เดี๋ยววันดีคืนดีเพื่อนถามเห็นยมแดงขยันเรียนจังเลยใครสอนเรียนกับใครโอ้ยสบายคนสอนชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรนะผมไม่จำได้ค่ะโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยมัวแต่คิดอยู่เนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยกำลังคิดอยู่ใช่ไหมคิดไม่ออกมหาไพโรจน์ญาณกุศโลวงเล็บนิรันดร์รักอายุ52พรรษา32ถามอะไรอีกตอนนี้พรรษา33แล้วนั่นเหรอคะโอ้เห็นไหมไม่อัปเดตเลยไม่อัปเดตเลยอัปเดตแต่อายุตนเองอะประมาณ33เลยนะเพราะออกพรรษาแล้วไงอาจารย์ตอนนี้โยมพูดนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคะว่าเพื่อนโยมอ่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะทำบุญกฐินกับพระอาจารย์แล้วเขาขอเบอร์บัญชีที่เขาจะโอนเงินได้โยมก็ไม่ทราบเพื่อนคนเก่านั่นนะคนนั้นแหละค่ะคนนั้นนะชื่ออะไรนะชื่ออุไรวันค่ะเนี่ยโยมทราบอะไรบ้างทราบแต่ชื่อนามสกุลฉายาธรรมะนอกนั้นไม่ทราบเลยไม่ทราบเลย เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าอาจารย์ส่งให้ได้สาธุจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยโยมแดงชวนคุยแล้วออกนอกถามเรื่องยารักษาโรคค่ะนั่นแหละมะขามป้อม กับสมอเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยให้พระที่วัดมหาปิฎกธรรมารามมีพระไทยรูปหนึ่งพระเมียนมาสี่รูปสามเณรไทยรูปหนึ่งพระไทยเนี่ยเป็นลูกชายของครูอาตมานะ
ทั้งพ่อท่านแม่ท่านเป็นครูอาตมาทั้งสองเลยแล้วพ่อท่านเนี่ยอดีตมหาเก่าลาสิกขาไปเรียนต่อแล้วก็ได้เป็นครูแล้วก็แต่งงานกับแม่เขานี่แหละบ้านก็ห่างกันแค่100 เมตรนะสมัยเป็นเด็กเนี่ยเดินผ่านบ้านครูทีไรเนี่ยต้องก้มหน้ากลัวครูดุไม่กล้ามองเลยแล้วก็เพิ่งมาได้พูดคุยกับครูโดยเฉพาะครูผู้ชายนะก็ตอนที่ครูผู้หญิงเสียชีวิตลูกชายเขาบวชแล้วก็มารู้จักอาตมาเพราะมันเป็นเครือญาติกันอยู่แล้วก็เลยนิมนต์ให้อาตมาไปเทศงานศพแม่เขาก็เลยได้พูดคุยสุดท้ายก็ขอไปอยู่ที่วัดมหาปิฎกธรรมารามโยมแดงแล้วก็ดูแลอาตมาแทนอาตมาเลยอ๋อค่ะดีมากเลยอาตมาไม่ต้องไปเลยเขาเป็นพระไทยไงคนไทยคนพื้นที่อ่ะระยองชลบุรีก็ติดกันอยู่แล้วค่ะแล้วท่านอธิษฐานท่านดีโอ้อาตมานี่เบาเลยนะโล่งเลยนะโล่งเลยไม่ต้องไปไม่ไปมาตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งเกือบปีแล้วเนี่ยได้พระรูปนี้สบายท่านไปอาตมาบอกว่าผมเนี่ยอยากปลูกพวกพืชผักผลไม้ที่มันกินได้ฉันได้มันจะได้ไม่ต้องไปซื้อไปจ่ายอะไรพวกนี้ไงตัดปัญหาไปได้เยอะแล้วก็ผลไม้ต้นไม้พระพุทธเจ้าอ่ะเช่นสมออืมเช่นมะขามป้อมท่านไปหามานะยมแดงงงค่ะโอ้มีพระดีๆอย่างนี้เนี่ยสบายสิเจ้าว่าก็สบายสิจะไม่สอนหนังสืออย่างเดียวรอเคาะระฆังดีจังเลยนะก็มีพระลูกศิษย์ดีๆอย่างนี้บุญเป็นบุญค่ะท่านนำมาเรียบร้อยอะไรตรงไหนที่สมควรทำอย่างไรท่านก็แจ้งให้อาตมาทราบอาจารย์ครับผมจะทำตรงนี้ได้ไหมครับก็ไหนเราถ่ายรูปมาที่จะทำอะไรท่านก็ถ่ายรูปมาตรงนี้จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ท่านก็ทำโอ้โหทำเยอะเลยนะก็บอกท่านว่าอย่าไปกระทบใครเขาก็แล้วกันนะจะปลูกต้นไม้ต้นท่าหน้าวัดก็ปลูกในฝั่งเราฝั่งเขาอย่าไปปลูกจะทำท่อให้น้ำมันไหลก็อย่างว่าอย่าให้มันไหลไปทางอื่นก็แล้วกันท่านก็ทำตามหมดทุกอย่างนะดีมากนะคนมีบุญก็เงี้ยยงแดงนะถึงเวลาก็มีคนมาคอยบริหารแทนอะไรแทนมันดีมากเลยพูดถึงเรื่องยาที่พระพุทธเจ้าแนะนำดูสิมันคือผลไม้ที่ใครต่อมีใครก็ไม่อยากรับประทานน่ะมะขามป้อมเนี้ยสมอเนี้ยแต่หารู้ไหมนั่นคือยาวิเศษวิเศษนี่ยังน้อยไปนะยาพระพุทธเจ้าดีกว่ายมแดงเคยทานหรือเปล่ามะขามป้อมเคยอยู่ค่ะพระอาจารย์เคยก็แบบไม่ให้มีรสไม่ให้มีชาติเดิมดองเนี้ยไม่ใช่ติดไมด่องใช่มันทำไมเวลาไปขึ้นภูกระดึงก็อมนั่นแหละทานมันบ้างนะค่ะอย่าอาตมาได้นะมีนะที่วัดอาตมาเดี๋ยวต่อไปให้เอามาขามป้อมสมอนี่แหละนะยาพระพุทธเจ้านี่แหละดีมากเลยนะมันจะมีอะไรที่ดีกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้านำเสนอมันจะมีอะไรอีกอ่ะมันไม่มีแล้วยมแดงนะไม่มีแล้วนะอันนี้พูดถึงเรื่องปัจจัยสี่ไงก็เลยโยงไปถึงโน้นนะปัจจัยสี่ที่เป็นปัจจัยเป็นสาเหตุทำให้รูปปัจจุบันของเราในช่วงพฤติการเกิดขึ้นได้มีสี่อย่างคือกรรมจิตอุตุอาหาร
ส่วนปัจจัยที่ทําให้นามธรรมคือจิตเจตสิกของเราเกิดขึ้นได้ในณปัจจุบันกาลหรือประวัติกาลนี้เนี่ยมีเยอะมากนะยกตัวอย่างเช่นนิสยปัจจัยคือจักขุวัตถุหรือประสาทตาเป็นต้นนะยกตัวอย่างเช่นอารมณปัจจัยคือรูปารมณ์เป็นต้นเป็นต้นนะจิตเราเนี่ยมันเกิด6ที่เจตสิกก็เกิดพร้อมกับจิตนั่นแหละจิตเกิดที่ไหนเกิดที่นั่นนะเกิด6ที่แล้วก็เกิดแต่ละครั้งเนี่ยนะเกิดแต่ละครั้งเนี่ยบางทีก็ซ้ำที่นะส่วนใหญ่นี่ซ้ำที่นะส่วนใหญ่ซ้ำที่ส่วนมากนะส่วนมากนั่นแหละซ้ำที่ไม่ซ้ำที่เนี่ยน้อยมากเลยนะไม่ซ้ำเป็นเกิดที่ตาเนี่ยเกิดครั้งเดียวย้ายไปเกิดที่อัธยวัตถุแล้วเกิดที่อัธยวัตถุนี่หมดเลยนะใน1วิถีจะมี17ดวง17ครั้งเนี่ย16ครั้ง16ดวงเอาเป็น16ครั้งได้กันเกิดที่หัตถยวัตถุหัวใจหมดเลยนะมีดวงเดียวเกิดที่ตาสรุปว่าจิตเจตสิกเราส่วนใหญ่เกิดที่หัตถยวัตถุตอนที่ไม่ได้เกิดที่หัตถยวัตถุเนี่ยจะไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกาย5ที่นี้ที่ใดที่หนึ่งก็ตามเนี่ยซึ่งที่ไม่ใช่หัวใจหรืออัตถวัตถุเนี่ยเราไม่ได้ตายนะโยมแดงเราไม่ตายนะแต่มันไม่ได้เกิดนานเกิดขณะเดียวครั้งเดียวไปต่อไปเกิดที่อัตถวัตถุปกติจิตเรามันเกิดที่อัตถวัตถุอยู่แล้วปกตินะมันเกิดที่อัตถวัตถุอยู่แล้วนะปกติของเขานะเกิดที่อัตถวัตถุนะเป็นเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นกิจจลักษณะชัดเจนนะอัตถวัตถุนะนอกนั้นเนี่ยสักแต่ว่าเกิดนะเกิดที่ตาก็ขณะเดียวก็ไปแล้วเกิดที่หูขณะเดียวก็ไปแล้วนะได้ยินแต่ยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะตอนได้ยินเนี่ยยังไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะถ้ารู้ว่าเสียงอะไรนี่ไม่ได้เกิดที่หูนะมันเกิดที่หัวใจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นว่าถ้าเรามาเรียนรู้อย่างอภิธรรมที่เราเรียนมาเนี่ยฟังอย่างนี้เราฟังออกนะคนที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมมาเนี่ยฟังไม่ออกนะฮะว่าเราพูดอะไรไม่รู้พูดเพื่อมาให้รู้มันจะได้ดูขลังแดงมันจะได้ดูศักดิ์สิทธิ์ไงยิ่งไม่รู้ยิ่งดูศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันต้องรู้มันจึงจะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมมันต้องเห็นมันจึงจะศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนะต่อไปมีใครอยากถามอะไรถามได้นะค่อยๆเรียนรู้กันไปเรียนธรรมะทั้งทีก็นะทำความเข้าใจไปไม่ต้องรีบร้อนมาแปลตรงนี้กันมาแปลตรงนี้กันวิเศษโตจะโยนิโสมนสิการธิจตุจักกะสัมปัตติยากุสลังจะอันหนึ่งกุสลังกุสลังอ
อันว่ากุศลอันเป็นนามธรรมกุศลังอันว่ากุศลอันเป็นนามธรรมหรือจะแปลว่าอันว่านามธรรมคือกุศลก็ได้นะแต่ได้ทั้งสองแบบจะแปลว่าอันว่ากุศลธรรมดาก็ได้แต่ว่าอยากให้รู้ว่ากุศลเนี่ยมันเป็นนามธรรมอุปัชติเหมือนการนะใส่เข้ามาอุปัชติที่มาจากข้างล่างเนี่ยอุปัชติอุปัชติย่อมเกิดขึ้นวิเศษโตโดยพิเศษวิเศษะโตโดยพิเศษโยนิโสมนสิการาธิจตุจักกะสัมปัตติยาเพราะความพร้อมแห่งจักสี่อันมีโยนิโสมนสิการเป็นต้นเพราะความพร้อมแห่งจักสี่อันมีโยนิโสมนสิการเป็นต้นพูดถึงเรื่องกุศลกุศลเนี่ยเป็นนามธรรมกุศลก็คือบุญนี่แหละเป็นนามธรรมหรือภาษาง่ายๆกุศลก็คือความดีความดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกดีนะความรู้สึกดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นความดีทุกครั้งบางทีรู้สึกดีแต่ไม่ได้เป็นความดีก็มีนะโยมแดงโยมแดงเป็นไหนอีกแล้วค่ะรู้สึกดีไม่เป็นความดีก็มีนะค่ะเช่นก็ตอนที่เราไปดูภาพยนตร์หรือไปเที่ยวเตร่นั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นแดงตอบได้ใครบอกตอบไม่ได้ธรรมดาที่ไหนยันแดงนะฉะนั้นไม่เรียกว่ากุศลนะอย่างนั้นไม่เรียกว่ากุศลนะกุศลเนี่ยมันต้องพิเศษหน่อยวิเศษโตต้องมีเหตุจำเพาะเจาะจงหน่อยนะไม่ได้เกิดขึ้นแบบออโต้ง่ายๆนะต้องมีเหตุแต่ว่าสำหรับคนที่ทำเป็นประจำแล้วเช่นใครเป็นคนที่เข้าฌานอยู่กุศลเกิดแบบออโต้ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าฌานอยู่เป็นต้นเนี่ยกุศลเกิดออโต้ไม่ได้และต้องอาศัยปัจจัยปัจจัยหลายๆอย่างเช่นอะไรโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการอ
โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคืออะไรยมแดงถามแต่ยมแดงนี่มันเอาเปรียบไปหรือเปล่ายมแดงกับการคิดพิจารณาอย่างถูกต้องอะค่ะอาจารย์มันคือยังไงก็พิจารณาถูกตามหลักธรรมะแบบนี้ค่ะเช่นอะไรพระอาจารย์อธิบายดีกว่าค่ะแต่มาอธิบายนะค่ะเวลาเขาแปลเป็นไทยเขาแปลว่าไงนะโยนิโสมนสิกาเนี่ยลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วหรือว่าไม่เคยจำมาก่อนนึกไม่ออกเคยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วตามวัยสิ่งนี้ก็โทษวัยนะทำไมมันวัยจังมีใครตอบได้บ้างเนี่ยเพื่อนเพื่อนโยมนัชมาเยค่ะเนอะพี่นัชมาก็ยังไม่รู้เรื่องเลยโยนิโสมนสิการที่เขาแปลไว้เนี่ยเขาแปลว่าอะไรนะทำไว้ในใจโดยแยบคายยังแดงใช่ประมาณนี้อะค่ะแล้วมันคืออะไรอธิบายเป็นภาษาไทยเป็นล่ามหน่อยสิโยมก็เข้าใจแต่เพียงว่าจะคิดพิจารณาอะไรเนี่ยก็มีหลักธรรมะมาเราคิดไปในทางที่ถูกต้องตามทางธรรมะแบบนี้ค่ะก็จะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ด้วยใจด้วยเหตุอะไรอื่นๆแต่มาเพราะด้วยเหตุความถูกต้องในทางธรรมะเดี๋ยวพูดไปถูกแล้วอาจารย์ใส่ตรองด้วยดีอะไรแบบเนี้ยรอบคอบเนี่ยตกลงใส่ตรองด้วยดีหรือรอบคอบมันหมดรวมกันนะคะพระอาจารย์ทีก็พูดยากนะภาษาไทยเราเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาไหมดีค่ะยกตัวอย่างง่ายๆโยมว่าเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงอ่ะยอมว่าจิตเรามันรู้มันรับรู้อะไรตอนได้ยินเสียงจิตมันรับรู้อะไรมันรับรู้อะไรมันรับรู้เสียงดิครับอาจารย์แล้วเราก็ไปคิดต่อเอ๊ะเสียงอะไรว่าอะไรแบบนั้นน่ะ ก็ได้ยินเสียงอะค่ะส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่แค่เสียงมันไปต่อไม่ใช่หรอค่ะ มันไปต่อค่ะไปต่อนี่มันไปตามใจนะมันไม่ได้ไปตามจริงไปตามใจเหมือนกับที่เราพูดกันแบบพูดเล่นๆน่ะ
ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนั่นแหละเป็นความจริงนะเป็นความจริงมันเป็นความจริงแดงเวลาได้ยินเสียงเนี่ยมันก็แค่เสียงเนี่ยค่ะมันก็แค่เสียงเนี่ยเวลาเห็นรูปารมณ์มันก็แค่รูปารมณ์อะสีนะมันก็แค่นั้นเองตอนเราเกิดอยู่เนี่ยมันแค่ไหนรู้ไหมตอนเราเกิดอยู่เนี่ยมีชีวิตอยู่มันก็แค่เกิดดับเกิดดับมันก็แค่มีจิตเจตสิกมีรูปมันแค่นั้นเองยากไหมที่คนคนหนึ่งจะคิดแบบนี้ยากแล้วคนที่คิดแบบนี้ได้แล้วไปบอกคนที่คิดไม่ได้แบบนี้คนที่ได้ยินเนี่ยเขาจะมองว่าคนที่พูดเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าโยมแดงเห็นอาตมาไหมในจอเห็นค่ะตรงไหนอ่ะที่เขาเรียกว่าอาตมาที่เรียกว่าอาตมาโยมแดงบอกว่าเห็นอาตมานะอย่าก็เมื่อกี้ตอบมาแล้วนะว่าเห็นอาตมาก็เห็นนี่รูถปามนวะ่าไหนตรงไหนเรียกว่ารูปเห็นสังขารของพระอาจารย์ตรงไหนเรียกว่าสังขารโอ้พระอาจารย์มันก็ลแคง่เข้าไปสีมันก็แค่สีรูปารมณ์มันแค่สีโยมแดงไม่มีอะไรแต่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการยากค่ะอ๋อมันต้องทำให้ได้เลยมันอ้างว่ายากแล้วไม่ทำไม่ใช่นะต้องดูข้ามความยากไปว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนหรือไม่อย่างไรมันแยลั้งวไมก่็คิดแบค่บอยนั้นมันไม่คิดแบบนั้นเลยพระอาจารย์ๆมันจะให้คิดออโต้ไม่ได้ต้องฝึกคิดค่ะฝึกคิดโยมแดงโตมาถึงวันนี้เนี่ยโยมแดงวันแรกเกิดเนี่ยโยมแดงเคี้ยวข้าวเองค่ะค่ะเปล่ากว่าจะเคี้ยวข้าวเองได้กลืนเองเป็นต้นเงี้ยตักข้าวกินเองเป็นเงี้ยคดข้าวกินเองเป็นคลุกข้าวกินเองเป็นหยอดน้ำปลาอะไรพวกเนี้ยพอประมาณเองเป็นเนี่ยยมแดงต้องฝึกแม่ได้ค่ะฝึกค่ะฝึกทางนั้นแหละจะอะไรมันจะสำเร็จรูปไปแบบออโต้ไม่ได้ฝึกทางนั้นนะเราก็ต้องมองว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรการที่จะรู้ว่ามันมีประโยชน์หรือไม่แค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันต้องมีคนบอกให้รู้แล้วเราก็ต้องเชื่อตามจริงนั้นด้วยถูกไหมในการเรียนมันก็เป็นประโยชน์อย่างนั้นนะเป็นประโยชน์อย่างนั้นค่อยๆนั่นกันไปในกุศลเนี่ยความดีเนี่ยจะเกิดทั้งทีเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะยมแดงยากยมแดมงาว่กามันง่ายหรือมันยากยากมากค่ะตอบได้เลยคราวนี้ตอบถูกโยมเลยยากมากนะยากมากวันวันกุศลเกิดเป็นส่วนใหญ่หรือว่าส่วนใหญ่อกุศลเกิดยมแดงใช่ค่ะอกุศลค่ะอกุศลให้มันเกิดหรือว่ามันเกิดเองมันเกิดเองอ้าวไม่โทษว่ามันเกิดเองได้ไงนะโยมมัไมน่ไเดก้ิดตั้เองงใจไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจเกิดมันเกิดเองไม่ได้เอาเป็นต้นไว้แล้วกันนะเป็นต้นค่ะอย่างอื่นก็มีปัจจัยอื่นๆอีกเยอะเลยเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าการคิดการพูดการทำอย่างนี้ซึ่งสิ่งนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้จิตเราเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรืออกุศลต้องเอาไม้บรรทัดปริยัติมาเทียบมาวัดนะมาขึงดูเลยแหละว่ามันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปนะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆนะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆบุญจะเกิดแต่ละครั้งเกิดแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดก็ยังเยอะอยู่นะอย่างพวกเราเนี่ย
ตอนไหนจิตเป็นกุศลเนี่ยณเวลานี้ยังตอบไม่ได้หรอกเราจะตอบทีก็ต้องเอามาหลายๆอย่างมาประกอบมาประกบบอกว่าถ้าตั้งท่าตลอดนะตั้งท่าตลอดบางคนเนี่ยหมดท่าตั้งแต่แรกแล้วไม่มีท่าจะตั้งถ้ากำลังเรียนธรรมะอยู่เป็นกุศลเราจะพูดแบบนี้ถ้ากำลังทานข้าวอย่างอริดอร่อยอยู่เป็นอกุศลเราจะพูดลักษณะนี้เราจะต้องประกบอยู่ตลอดนะแต่ถ้าเป็นตั้งแต่ไหนดีนะโยมแดงตั้งแต่ฌานเกิดตั้งแต่ฌานเกิดเนี่ยไม่รู้นะมันก็ตอบได้นะเราตอบตามตำราเราตอบตามตำราของเราแต่ถ้าเป็นพระอริยะแล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยรู้เลยนะว่าที่ผ่านมาเมื่อครู่จิตเป็นโลกุตระกุศลเป็นโลกุตระวิบากรู้เลยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าสามารถกำจัดกิเลสชื่อไหนสภาวะไหนได้อย่างเด็ดขาดแล้วกิเลสนั้นเนี่ยไม่เกิดอีกแล้วในจิตของเขารู้ด้วยนะแล้วกิเลสที่เหลือมีอะไรอีกรู้ด้วยนะอะไรยังเหลืออยู่รู้ด้วยนะโยมแดงอย่างโยมแดงนี่จะตอบว่าไงเขาไม่เรียกว่าเหลือเขาเรียกว่ายังเท่าเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นก็จำบากแล้วค่ะแต่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างอย่างพวกเราเนี่ยถือว่ามีโอกาสมีโอกาสดีมากดูจากไหนจากที่ยังรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยถือว่ามีโอกาสเยอะเลยนะในชีวิตแล้วก็ขั้นต่อมาเนี่ยเลือกทำแต่สิ่งที่ควรเลือกคิดเลือกพูดแต่สิ่งที่ควรนี่ก็ทำโอกาสไปนี่ก็เรียกว่าทำโอกาสตอนนั้นก็เป็นรายละเอียดที่ปลีกย่อยมากๆเลยทำได้แค่ไหนอย่างไรต่อเนื่องหรือไม่เป็นขั้นที่3ไปแล้วเราก็ว่ากันไปตามสถานะนะฐานะขั้นแรกอย่างเช่นบางคนเป็นชาวพุทธนะเกิดมาเป็นชาวพุทธนะแต่ไม่ได้รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้เรียกว่าธรรมะต่างๆเลยนะอันนั้นก็ได้แต่โอกาสแต่ไม่ยอมต่อยอดไม่ยอมทำโอกาสนะไม่ยอมบริหารโอกาสที่ตนได้มาซึ่งมันได้ยากมันหายากแล้วมันไม่ใช่มีโอกาสจะเป็นมนุษย์เป็นชาวพุทธกันได้ง่ายๆอย่างนี้ก็มีเยอะมันอาศัยหลายๆปัจจัยเราจะไปบังคับสั่งให้อยากนะโยมแดงยกเว้นโยมแดงรวยมหาศาลล้นโลกจ้างทุกชีวิตเลยจ้างอะไรจ้างไปใส่บาตรจ้างไปบวชจ้างมานั่งกรรมฐานจ้างไปสวดมนต์เห็นไหมจ้างมาเรียนหนังสือเนี่ยถ้ามีเงินล้นโลกอะโยมแดงจ้างได้เลยจ้างไปจ้างมาจ้างไปจ้างมามันก็ต้องมีบ้างแหละบางคนเนี่ยนะแรกๆก็เห็นแก่ค่าจ้างแล้วนะพอเรื่อยๆเนี่ยคิดเป็นทำเป็นนะคิดเป็นทำเป็นอย่างเมื่อเช้าโยมพม่าเข้ามาทำบุญ
ซึ่งเป็นโยมเก่าแก่ของคณะ25เขาจะมาเป็นกลุ่มๆเขา 5-6 คนก็เลยได้ถามถึงที่บ้านว่าโยมพ่อโยมแม่ยังอยู่หรือเปล่าเล่าฟังมีอยู่คนหนึ่งบอกพี่น้องโยมมีตั้ง12คนพี่น้องมีตั้ง12คนแล้วเขาคนแรกที่ออกมาทำงานตั้งแต่อายุ19ก็ปีไหนอ่ะปีจนถึงปัจจุบันเขายังทำงานเนี่ยก็เลยบอกโอ้โยมนี่กล้าหาญมากเขาตอบว่าไงรู้ไหมเพื่อเงินท่านเพื่อเงินก็ต้องกล้าแหละเพราะถ้าไม่มีเงินเนี่ยไม่มีอะไรทานรองท้องมันก็อยู่ไม่ได้ต้องส่งเงินกลับไปเลี้ยงคนทางบ้านที่ประเทศเมียนมาด้วยแต่มันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ละทิ้งประเพณีทางพระพุทธศาสนาเช่นเข้าวัดเข้าว่าฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระนี่เป็นเรื่องปกติของชาวพุทธเมียนมานะสวดมนต์ไหว้พระนี่ทุกวันของเขานะที่อยู่กับธรรมาที่คณะ25เขาสวดมนต์ของเขาทุกวันนะสวดมนต์นี่จัดเต็มนะสวดทุกบทเลยแล้วก็ปัจจยนิเทศอีกทำทุกวันนะแล้วก่อนที่จะสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยถวายน้ำด้วยถวายน้ำก็เอาน้ำที่ถวายไว้แล้วเมื่อวานนี่แหละไปเททิ้งล้างแก้วเสร็จอะไรเสร็จเติมน้ำสะอาดมาถวายเสร็จมีจุดเทียนนะเป็นสมัยนี้ก็เทียนที่ใช้ถ่านทำอย่างนี้ทุกวันนะเขาได้กุศลเขาทุกวันช่วงนั้นเนี่ยเขาได้เข้าทุกวันส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้เขาไปที่ไหนเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ความเป็นพุทธของเขาตลอดเด็กเล็กเขาก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่เขาไม่ได้ไปมองด้วยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอนาคตมันอยู่ที่ปัจจุบันว่าเราฝึกเขาอย่างไรเขาโตไปเนี่ยสิ่งที่เขาทำประจำจากการที่เราฝึกให้เนี่ยเขาเวลาทิ้งก็เหมือนพ่อแม่เด็กๆที่มามีครอบครัวกันที่ประเทศไทยมีลูกที่ประเทศไทยเขาก็ฝึกลูกเขาแบบนี้เหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กๆมันเป็นอะไรที่ดีมากนะเป็นอะไรที่ดีมากอย่างพวกเราสิ่งที่อยากจะพูดให้ฟังนะไม่ได้บังคับมันบังคับใครไม่ได้อยู่แล้วยงแดงนะมีอะไรบ้างอ่ะมีสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยอยากให้ทำทุกวันไม่ต้องจัดเต็มก็ได้นะเอาพอดีพอเหมาะสำหรับเบื้องต้นน่ะนะอิติปิโสสัก3จบก็โอเคแล้วนะก่อนนอนตื่นเช้าเนี่ยเอาเลยแล้วถ้าเป็นไปได้นะฟังธรรมเนี่ยอาตมาเป็นพระนะโยมแดงอาตมาจะฟังเนี่ยทุกคืนน่ะฟังธรรมตนเองนะโยมแดงนะฟังทุกคืนนะเมื่อคืนฟังตื่นขึ้นมาอ้าวเครื่องมันยังไม่นั่นเลยมันยังวิ่งอยู่เลยก็เลยต้องมาปิดเครื่องฟังไปหลับไปนั่นแหละมันเป็นการฝึกนะเป็นการฝึกต้องทำอย่างนี้ที่สำคัญเนี่ยฟังธรรมฟังเยอะๆนะฟังเยอะๆมันจะได้ความรู้มีไว้นะคู่ชีวิตคู่จิตใจเพราะว่าช่วงวิกฤตจริงๆเนี่ยต่อให้มีใครอยู่ข้างๆนะเกะกะเปล่าลำแดงค่ะเกะกะเปล่าอ่ะตอนนั้นเราต้องอยู่ด้วยใจที่เป็นกุศลนะมีใครอยู่ข้างๆเนี่ยโอ้มันเพราะว่าพะวงกังวลหน่วงเหนียวโน้มน้าว
ไปไหนไม่ได้ไปไกลอ่ะแต่เพอเพอเนี่ยลงข้างล่างต้องหาไปยึดเหนี่ยวไงเป็นโลภะเป็นทิฏฐิมันอุปาทานไงจะไปอยู่แล้วจะมายึดทำไมอย่างแดงนะมันต้องฝึกไว้แต่กุศลไม่ได้เกิดง่ายๆนะมีโอกาสต้องทำไว้ทำให้เป็นเวลาไปก่อนทำให้เป็นเวลาไปก่อนยกตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยโอ้ใครต่อไม่ใครก็อยากจะเที่ยวอยากจะหยุดเรียนวันนี้ก็เหมือนกันอยากจะเที่ยวอยากจะหยุดเรียนนะอาตมาก็อยากจะไปเยี่ยมโยมแม่นะแต่คิดไปคิดมาคิดไปคิดมาสอนไปก่อนสอนไปก่อนเขายังไม่ได้บอกหยุดถ้าจะบอกหยุดเนี่ยบอกกระทันหันไม่ได้เขาเตรียมตัวไม่ทันคนจะเที่ยวอ่ะใช่ไหมต้องบอกล่วงหน้าอะไรประมาณนี้นะคิดไว้อะว่าอาจจะไปแต่เมื่อไรเดี๋ยวถ้ามันเป็นช่วงเสาร์ที่ก็จะแจ้งให้ทราบถ้าไม่ใช่เสาร์ที่ก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมโยมแม่อายุเยอะแล้วโยมพ่อก็ไม่อยู่แล้วก็อยากจะไปให้โยมแม่ได้พบได้เห็นได้พูดคุยบ่อยๆนะเป็นกำลังใจด้วยแหละเห็นอาตมาอย่างน้อยก็ได้บุญอ่ะโยมแดงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วครั้งนี้อาตมาไปเนี่ยอาตมาตั้งใจไว้แล้วนะจะไปคุกข้าวให้โยมแม่ทานใช่คำว่าคุกข้าวเลยนะเมื่อวานก็บอกน้องสาวน้องสาวหัวเราะใหญ่เลยเดี๋ยวครั้งนี้หลวงพี่ไปเนี่ยตั้งใจว่าจะไปคุกข้าวให้โยมแม่ทานนะหัวเราะใหญ่เลยนะน้องสาวก็คือเอาน้ำพริกกะปิระยองนี่แหละกับปลาทูนะล้างมือให้สะอาดแล้วก็คุกให้โยมแม่ทานไม่ได้ป้อนนะไม่ได้ป้อนให้โยมแม่ทานโยมแดงว่าดีไหมกู๊ดไอเดียไหมกู๊ดไอเดียดีค่ะ very good นะตั้งใจไว้อย่างนั้นในช่วงที่เขายังมีชีวิตยังรู้เรื่องรู้ราวยังอะไรต่อมีอะไรเข้าใจได้เนี่ยต้องไปทำไว้เหมือนตอนโยมพ่ออาตมาไม่สบายนะอาตมาไปเยี่ยมทุกวันสอนเสร็จไปถ้าวันรุ่งขึ้นไม่มีสอนก็นอนค้างถ้าวันรุ่งขึ้นมีสอนแต่เช้ากลับมานะแล้วก็โยมเนี่ยตราพึ่งอ่ะเขาก็ปวารณาไว้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรถเดี๋ยวโยมจัดการให้มีอยู่วันหนึ่งอ่ะโหเราก็อยากจะไปเร็วๆรถเขาขับดีรถโยมคนเนี้ยเป็นคนจันทบุรีพอลงเนินปุ๊บตำรวจโบกจับเฉยเลยโยมโชเฟอร์เขาเรียบร้อยเขาเป็นคนสุภาพโยมโชเฟอร์เขาก็มันความจริงไม่ได้ผิดอะไรอาตมาก็รู้เพราะอาตมานั่งรถไม่เคยหลับหรอกนั่งดูตลอดจากเลนซ้ายเขาเปลี่ยนมาเลนขวาแค่นั้นเองนะอาจจะเป็นช่วงที่เขาบังคับห้ามเปลี่ยนเลนปรับเลนนั้นโชเฟอร์เขาบอกอ๋อพอดีจะไปส่งพระแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่มองมันนะเขาไม่มองมาข้างในหรอกเขาก็ถูกปรับไปนะเราก็ไม่มีสิทธิ์นะเป็นพระเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรทั้งสิ้นเขาจะโยมโชเฟอร์เขาบอกแล้วว่าจะไปส่งพระแต่เขาไม่มองมาถ้าเขามองมาก็แล้วแต่เขาเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกเลยนะโยมขอบิณฑบาตบิณฑบาตก็ขอไม่ได้นะโยมแดงคำว่าขอบิณฑบาตเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะกับโยมพ่อโยมแม่แล้วก็ญาติเท่านั้นคนที่ปวารณาเราไว้เท่านั้นนะนอกนั้นเนี่ยไปเอ่ยคำว่าขอบิณฑบาตไม่ได้นะขออะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละยกเว้นเมื่อกี้โยมพ่อโยมแม่พี่น้องญาติคนปรณาแล้วก็สหธรรมิกพระเนนด้วยกันเนี่ยโอเคขอได้ไม่ขอมั่วไว้นะเจ้าหน้าที่คนนี้เราก็ไม่รู้จักโยมเจ้าหน้าที่อาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมไม่ได้นะผิดวินัยนะทำอะไรไม่ได้เราก็นั่งเฉยๆของเราไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเจอมาเยอะแล้วโยมแดงหลายอย่างมีอะไรอยากถามบ้างตอนแรกว่าจะสอนแค่
ถึง5 โมงเย็นสอนไปสอนมายมแดงชวนคุยพอจะมีเวลาอีกใครอยากถามบ้างใครอยากถามถามได้เลยยมแดงก็ได้เปิดไมค์ได้เลยถามเลยไม่ถามค่ะเข้าใจทุกอย่างค่ะยมแดงเข้าใจแต่ไม่จำค่ะจริงเข้าใจเนี่ยไม่ต้องจำมันก็จำได้นะโอ้พระอาจารย์ว่าให้พระอาจารย์ยุทธโยมก่อนเถอะต้องใจจะเข้าใจมีใครอยากถามอะไรวันนี้ยมอะไรนะตัวเล็กๆอ่ะชื่อยมอะไรนะเอค่ะโยมเอยมเอก็ไม่มาใส่หมดแต่เป็นอาจารย์พี่สมเข้าไปธุระอาค่ะเขาแจ้งมาอยู่เขาแจ้งอยู่เห็นยมเอก็ไม่มายมเรียมก็ไม่มายมยาย่าก็ไม่มาเดี๋ยวเขาก็เรียนตามหลังได้ค่ะพระอาจารย์ก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ใช่บังคับไม่จะถามซะหน่อยจะถามคนที่รู้จักชื่อถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะพอสมควรแล้วมั้งยมแดงค่ะค่ะเดี๋ยวจะรบกวนโยมนัชชมัยเขาเยอะไปเขากำลังเที่ยวสนุกสนุกไม่รบกวนแล้วค่ะอาจารย์คะเออถามว่าถามนิดนึงค่ะตรงที่ว่าแห่งจักขุสีอันมีโยนิโสมนสิกานะคะจักขุสีนี้ความหมายของจักขุสีนี่คืออะไรคะพระอาจารย์เอาว่าจักขุสีใช่ไหมค่ะความจริงมันก็คือคุณสมบัติถ้าภาษาไทยง่ายๆคุณสมบัติจตุจักกะคุณสมบัติ4อย่างนั่นแหละก็เรียกว่าจักขุสีหรือภาษาอีกสำนวนหนึ่งก็เรียกว่าสัมปติจักนะสัมปติจักมันก็มีหลายนัยยะอยู่ในสัมปติจักที่ว่าเช่นอะไรเช่นปุพเพกตปุญญตานะแล้วก็ปฏิรูปะทิสวาสะแล้วก็สัพปุริสูปะนิสัยะสัทธรรมัตตวนะนี่ก็ถือว่าเป็นจักขุสีเหมือนกันภาษาไทยง่ายๆก็คือคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างนี้ก็ได้นะองค์ประกอบ4ประการองค์ประกอบ4ประการองค์ประกอบขอบพระคุณสี่ประการนะเกี่ยวกับกุศลในที่นี้ก็ยกตัวอย่าง1 ใน 4ก็คือโยนิโสมนสิการถ้ามีโยนิโสมนสิการกุศลก็เกิดได้แต่มันจะมีของอกุศลก็ตรงกันข้ามนะจักสี่ใช้คำว่าจักสี่เลยนะคุณสมบัติ4ประการมีอีกไหมมีอีกไหมงั้นก็สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันแล้วกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
ตังกังนะมามิสัพเพสัตตาอเวราหันตุอะพยาปัชชาหันตุอะนีกาหันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสาธุสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะสาธุมาสการค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มาสการค่ะ recording stopped สาธุสาธุค่ะเจริญเจริญ